สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเกิดในเดือนกุมภาพันธ์หรือรู้จักใครบางคนที่เกิดในเดือนนี้ท่านอาจต้องการทราบว่าคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีบุคลิกแบบไหนมนุษย์เราทุกคนมีความแตกต่างกันก็จริงครับแต่คนที่เกิดในเดือนเดียวกันนั้นมีหลายสิ่งที่เหมือนกันเป็นข้อเท็จจริงที่คนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นจำนวนมากได้ให้การยอมรับเราจะมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับว่าคุณจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับบุคลิกของคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ที่เรากำลังจะนำเสนอนี้ 1. ความตรงไปตรงมาคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีความซื่อสัตย์เป็นอย่างยิ่งพวกเขาไม่กลัวที่จะพูดความจริงออกมาโดยไม่สนว่าผลจากการแสดงความคิดเห็นแบบตรงๆนั้นจะมีผลตามมาด้วยก็ตามพวกเขาจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของคุณไปเลยง่ายๆแต่ได้ใจความโดยไม่ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะบอกอย่าลืมว่าคนเกิดเดือนนี้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนแท้ที่ให้คำแนะนำและคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ในทุกๆก้าวของชีวิตมนุษย์เราหลายต่อหลายคนไม่อาจทนฟังความจริงได้พยายามหาทางหลีกเลี่ยงคนจริงใจซื่อตรงเพราะเรากลัวว่าเขาจะพูดความจริงออกมาแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านพึงปฏิบัติได้ตามต้องการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านคอยสังเกตดูว่าหากเพื่อนคนใดคนหนึ่งฉลองวันเกิดของตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ท่านมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแท้ที่ควรคบหา 2. ความคิดริเริ่มไม่ตามใครคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นคนทำอะไรทำจริงเขาเป็นของแท้ที่ขูดเท่าไรก็ไม่ลอกมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองดีกว่าทำตามคนอื่นแบบไร้ทิศทางไม่ทำสุ่ม4สุ่ม5หรือสุ่ม6สุ่ม8ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเขาสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบค้นคว้าและพัฒนาแบบคนที่มีความคิดริเริ่ม 3. ความน่าพิศวงบางครั้งคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นคนที่เราเดาใจยากที่สุดไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจของคนที่เกิดในเดือนแห่งความรักนี้แต่ความลึกลับอันน่าพิศวงของเขานี่เองกับกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากรู้เขาจะเปล่งรัศมีแห่งความลึกลับออกมารอบตัวทำให้พวกเขาเป็นเหมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดเพศตรงกันข้ามได้ใครจะไปรู้ได้ว่าคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแบบพวกเขาจะซ่อนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ด้วยหรือแต่อย่าเพิ่งเข้าใจเจตนาของพวกเขาผิดไปนะครับไม่ใช่เขาไม่อยากบอกหรืออุบไว้ก่อนหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่จึงไม่อยากให้คุณเสียเวลาสี่นวัตกรรมผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นนักพัฒนาในสิ่งที่พวกเขาเชี่ยวชาญพวกเขาสามารถคิดนอกกรอบและจะไม่ย่ำอยู่กับที่แบบเดิมๆไม่สั่งผัดกระเพราไข่ดาวแล้วก็สั่งไข่ดาวผัดกระเพรามากินอีกครั้งจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่านักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกหลายท่านเป็นคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์นี้เองหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์แต่นึกไม่ออกว่าตัวเองนั้นไม่เห็นจะมีทักษะแบบนี้ไม่ใช่นักพัฒนาอะไรสักหน่อยก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับลองสำรวจตัวเองให้ดีสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีทักษะเหล่านี้ติดตัวมาแน่นอนแต่คุณยังไม่แสดงออกมาเท่านั้นเอง 5. ความมีเอกลักษณ์หากท่านรู้จักคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ท่านอาจสังเกตเห็นว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด
ไม่ว่าจะเป็นรสนิยมในการแต่งตัวกิริยาท่าทางรวมถึงการวางตัวของพวกเขาก็ล้วนมีเอกลักษณ์และมีความแตกต่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเขาเห็นว่าการที่เราแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมานั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือต้องกลัวสายตาคนเสมอไปส่วนใครจะอายก็เป็นสิทธิ์ของเขาปล่อยให้เขาอายเสียให้เข็ด 6. มีพลังขับเคลื่อนคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพลังขับเคลื่อนมหาศาลและมีความเพียรพยายามมากที่สุดคนหนึ่งถึงแม้เขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่มีวันที่พวกเขาจะยกธงขาวเอาง่ายๆไม่มีวันที่ฉันจะยอมแพ้การมีกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ขาดพลังขับเคลื่อนในชีวิตให้ทะยานไปข้างหน้าก็ลองทำตามคนเดือนกุมภาได้เลยครับเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์หากท่านจะทำสิ่งนี้เพื่อให้ท่านเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าแต่ถ้าหากท่านเป็นคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้วแต่ทำไมฉันไม่เห็นมีพลังขับเคลื่อนเทอร์โบอย่างคนอื่นเขาบ้างล่ะท่านก็อย่าเพิ่งล้มเลิกนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิด 7. รู้จักเสียสละคนที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะอุทิศเวลาให้กับครอบครัวและเสียสละให้กับคนรักของเขาเป็นอย่างมากสิ่งใดที่เขาทำให้ได้ก็จะทำให้ด้วยความเต็มใจและด้วยคุณสมบัติที่ดีนี้เองที่คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ได้ถูกจัดให้เป็นคนรักที่ดีที่สุดเป็นสามีหรือภรรยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดดังนั้นหนุ่มโสดและสาวโสดทั้งหลายท่านอย่าลืมพิจารณาคนเดือนกุมภาพันธ์ให้อยู่ในอันดับต้นๆของตารางการแข่งขันด้วยนะครับ 8. ใจบุญสุนทานคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีจิตใจอันเป็นกุศลที่มีอยู่ในสายเลือดหรือ DNA ของเขาเลยก็ว่าได้ความใจบุญสุนทานของเขาอาจมาในรูปแบบของการช่วยเหลือเงินทองหรือแรงกายที่ช่วยทำแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเพื่อนพ้องพี่น้องและพ่อแม่เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการช่วยเหลือมวลชนเป็นจำนวนมากเป็นเดือนเกิดของคนใจดีคนใจกว้างมีน้ำใจเหลือเฟือที่สามารถเอาชนะใจคนได้จนคนรอบข้างต้องยกนิ้วให้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ท่านใดที่เห็นว่าคุณสมบัติด้านใดอาจตกหล่นไปบ้างที่เราไม่ได้กล่าวถึงก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เพื่อแชร์ประสบการณ์กันให้เป็นวิทยาทานก็ได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.net ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเดือนมีนาคมคนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นๆเขามีทั้งพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีทั้งมิตรภาพที่ดีให้กับคนรอบข้างมีทั้งความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ขับขันได้ดีและที่แน่นอนที่สุดก็คือความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงฝันของชีวิตไม่กลัวที่จะต้องพบกับความท้าทายที่ยากกว่าและจะต้องแก้ไขทุกปัญหาให้ผ่านพ้นไปให้ได้ 1. เขามีสัญชาตญาณผู้คนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดมีสัมผัสที่ 6. คอยเป็นพรายกระซิบให้พวกเขาจึงไม่มีทางที่เขาจะถูกหลอกเอาง่ายๆเพราะเขาจะรู้สึกถึงแผนชั่วร้ายของผู้ไม่หวังดีก่อนเสมอหากท่านมีเพื่อนที่เกิดในเดือนมีนาคมท่
่านก็ย่อมมีที่ปรึกษาที่ดีหากมีใครคิดไม่ซื่อต่อท่านแต่ถ้าหากท่านเป็นศัตรูกับคนเดือนมีนาคมซะเองท่านก็จะต้องคิดหนักที่จะต้องเจอกับมือวางอันดับหนึ่งเข้าเสียแล้ว 2. เป็นคนใจกว้างคนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขามีทั้งความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและความเอื้ออาทรนี้เองที่ทำให้พวกเขาได้รับความชื่นชมและความรักจากผู้อื่นเป็นอย่างมากและต่างก็สนับสนุนให้เขาทำความดีแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนนี้ต่อไปเราจึงได้พบเจอกับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมอยู่เสมอว่าพวกเขามักเสนอตัวมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมเพราะเขาพร้อมที่จะช่วยทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยาก 3. เขาทุ่มเทอุทิศตนให้กับความรักคนที่เกิดในเดือนมีนาคมไม่ทำร้ายจิตใจคนที่พวกเขารักเขาเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่อุทิศตนและเสียสละทุกสิ่งได้เพื่อความรักเป็นคนรักที่ไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชีวิตลำบากหรือมีปัญหาอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆที่มีปัญหากับความรักให้ได้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่อย่างใดและเขาจะยึดมั่นในหลักการที่ดีนี้ตลอดไปอย่างน้อยก็สามารถทำให้คนรักของเขาได้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มได้จากตัวเรานี้เอง 4. เขาไม่ชอบความวุ่นวายคนที่เกิดในเดือนมีนาคมจะหลบหนีความเร่งรีบและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันหากท่านมีเพื่อนเกิดเดือนนี้ก็มักจะพบเขาได้ในสถานที่ที่เงียบสงบปลีกตัวออกจากความวุ่นวายเขาเลือกที่จะอยู่ห่างไกลจากความหรูหราจากสีสันฉูดฉาดจากความอึกทึกครึกโครมและจะเลือกความสงบและสันติสุขให้กับชีวิตมากกว่าการตามหาชื่อเสียงและเงินทองและแน่นอนครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดในเดือนมีนาคมจะต้องปลีกวิเวกชอบเก็บตัวทุกคนไปนะครับแต่คนส่วนใหญ่ของคนเดือนมีนาคมคิดแบบนี้กัน 5. เขามีปรัชญาที่ดีกับชีวิตคนที่เกิดในช่วงเดือนมีนาคมเป็นนักปรัชญาที่ดีมากในการคิดอ่านพวกเขามักจะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการเปรียบเทียบความยากลำบากของชีวิตและความสุขที่ได้มารวมถึงสิ่งอื่นๆในชีวิตอีกมากมายคุณสมบัติแบบนี้เองที่ช่วยให้เขาพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตและสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่ปัญหาเดียวของเขาก็คือเขามักจะยึดติดอยู่กับความผิดพลาดและเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คิดมากเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้วิธีรับมือกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ท่านก็ย่อมเป็นนักปรัชญาที่ดีกับเขาคนหนึ่งเช่นกัน 6. เขาเก่งหลายด้านมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถนี่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้คนที่เกิดในเดือนมีนาคมก็เช่นกันเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงและมักจะมีเส้นสมองอยู่บนฝ่ามือที่โค้งลงมาสู่เนินแห่งศิลปะคนเดือนมีนาคมนั้นชื่นชอบการเล่นดนตรีและศิลปะจึงมักพบว่าศิลปินชื่อดังหลายคนมีวันเกิดอยู่ในเดือนมีนาคมแล้วท่านล่ะครับอยู่ในข่ายนี้กับเขาหรือไม่ 7. เขาเป็นคนกระตือรือร้นคนเกิดเดือนมีนาคมมีความร่าเริงแจ่มใสและมีชีวิตชีวาเสมอเมื่อได้พบเห็นความกระตือรือร้นของเขาสามารถทำให้คนรอบข้างตื่นตัวไปด้วยเพราะเขาจะกระจายความสุขออกไปทุกที่ที่พวกเขาไป
คนเดือนมีนาคมไม่ชอบเก็บความเศร้าเสียใจไว้ให้ปวดหัวเขายิ้มได้เสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดหากท่านนำนิสัยของคนเกิดเดือนมีนาคมมาใช้กับชีวิตดูบ้างท่านจะสามารถทำให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มได้แน่นอน 8. เขาปรับตัวเก่งคนเดือนมีนาคมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นหุบเขาหรือทะเลทรายอันแห้งแล้งจะบุกป่าฝ่าดงหรือปีนเขาก็ไม่หวั่นอากาศจะหนาวเหน็บหรือร้อนจัดคนเกิดเดือนมีนาคมสามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์ต่างๆได้ดีถ้าหากคุณไม่เชื่อก็ลองจับคนเกิดเดือนมีนาคมไปปล่อยเกาะแล้วให้พวกเขามีแค่อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเพื่อใช้ดำรงชีพให้รอดให้ได้ลองดูสิครับเชื่อขนมกินได้เลยว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนความเก่งกาจในการปรับตัวนี่แหละครับเป็นจุดแข็งแกร่งที่สุดของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมก็หวังว่าจะถูกใจคนเดือนมีนาคมบ้างนะครับหากท่านโชคดีที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคมก็จงรักษาความดีงามนี้เอาไว้คนที่มีความสามารถพิเศษแบบท่านก็อย่าได้หยุดพัฒนาความสามารถนะครับเพราะถ้าหากเราละเลยไม่นำความเก่งนี้ออกมาใช้เราก็จะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าเรามีสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านใดที่เกิดเดือนมีนาคมที่มีความสามารถอื่นๆนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.net ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม